าสู่นะคะ RSU Society กันต่อค่ะรายการสดแบบนี้นะคะที่จะมีเรื่องราวดีๆนะคะมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยแล้ววันนี้ค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยนะคะกับรองศาสตราจารย์นันทชัยทองแป้นค่ะซึ่งท่านนะคะก็เป็นคณบดีนะคะคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์มหาวิทยาลัยรังสิตเกี่ยวกับเรื่องราวนะคะของงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยรังสิตปี2560นะคะรายละเอียดของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปร่วมพูดคุยกับอาจารย์กันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะคะอยากถามว่าการประชุมวิชาการครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะครับผมก็คือปกติเนี่ยมหาวิทยาลัยรังสิตได้จัดวิชาการการประชุมวิชาการมาเป็นผมคิดว่าน่าจะเกิน10ปีนะครับทีนี้ไอการประชุมวิชาการเนี่ยถือว่าเป็นประเพณีทางด้านวิชาการสำหรับนักวิจัยสำหรับมหาวิทยาลัยนะครับเพื่อที่จะทำการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของทั้งบุคลากรที่เป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยนักวิจัยรวมทั้งในธรรมเนียมประเพณีของการประชุมวิชาการก็คือจะรับผลงานวิจัยจากข้างนอกเพื่อจะนำสู่สาธารณะในรูปของการนำเสนอผลงานวิจัยนะครับทีนี้ปีนี้หรือว่าปีที่ผ่านมา2ปีเนี่ยรวมทั้งปีนี้เป็นปีที่2เนี่ยคือเดิมเนี่ยก่อนที่จะในการประชุมวิชาการเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการประชุมวิชาการเขาเรียกระดับชาตินั่นก็หมายถึงว่าคนที่มาประชุมวิชาการในส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทยแล้วก็นำเสนอเป็นภาษาไทยปัญหาก็คือว่าข้อด้อยก็คือไม่สามารถที่จะทำให้ชาวต่างชาติรับรู้ถึงผลความก้าวหน้าของผลงานวิจัยนะครับอันที่สองที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็เป็นการจัดการประชุมโดยมหาวิทยาลัยระดับมหาวิทยาลัยระดับคณะทำให้บุคลากรนักวิจัยระดับคณะนักศึกษาเนี่ยก็จะมีส่วนร่วมในเรื่องของการประชุมวิชาการมีความรับรู้ในการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยค่อนข้างจะน้อยทำยังไงจึงทำให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยระดับทั้งระดับคณะทั้งระดับนักศึกษามีส่วนร่วมก็คือเขาก็จะนำมาซึ่งการให้คณะแต่ละคณะที่มีความพร้อมในด้านผลงานวิจัยเนี่ยมาจัดการประชุมวิชาการในคู่ขนานกับการประชุมชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยนะครับก็ทำให้เป็นมีอีกเซสชั่นหนึ่งในตอนบ่ายตอนเช้าจะเป็นพิธีเปิดนะครับพร้อมกันเพราะตอนบ่ายเนี่ยแต่ละคณะก็จะจัดประชุมวิชาการขึ้นอยู่กับว่าคณะไหนจะมีศักยภาพในการจัดประชุมระดับชาติหรือบางคณะก็มีความสามารถในการจัดประชุมระดับนานาชาติสำหรับคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์เนี่ยนะครับเราได้ตั้งคณะขึ้นมาประมาณ1ปีนะครับเราก็มีจุดมุ่งหมายก็คือว่าเป็นคณะที่เป็นคณะแห่งการวิจัยเพราะฉะนั้นปีนี้เราก็ได้เข้าร่วมกับทางมหาวิทยาลัยก็จัดประชุมวิชาการคู่ขนานกับ RSU Conference นะครับทีมของเราก็คือ BME Innovation International Conference นะครับซึ่งจะจัดที่อาคาร11นะครับในตอนบ่ายนะครับเพราะฉะนั้นนี้คือความเป็นจัดระดับนานาชาติเพราะนี่คือความเป็นมาของการจัดประชุมวิชาการในส่วนของคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ของมหาวิทยาลัยรังสิตที่เรามีส่วนร่วมในการจัดประชุมวิชาการ RSU Conference ในครั้งนี้ค่ะแล้ววัตถุประสงค์ของการจัดซิมโพเซียมระดับนานาชาติที่คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์จัดขึ้นมาคืออะไรคะก็จะมีอยู่2อย่าง2อันนะครับอันแรกก็คือเป็นการเพื่อให้มีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยนะครับให้บุคลากรให้คือข้างนอกเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าอย่างน้อยๆมหาวิทยาลัยรังสิตก็มีฟิลในเรื่องการวิจัยทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์แล้วเราก็ไม่ได้น้อยหน้าใครนะครับอันนั้นคือภาพรวมของมหาวิทยาลัยอันที่สองในส่วนของคณะนะครับในส่วนของนักศึกษาในส่วนของคณาจารย์ในส่วนของบุคลากรนะครับเราก็จะเป็นการกระตุ้นให้กับคณาจารย์ของคณะกระตุ้นให้กับนักศึกษาของคณะมีส่วนร่วมในเรื่องของการทำวิจัยแล้วก็ทำวิจัยเสร็จแล้วทำยังไงก็ต้องนำเสนอผลงานทางวิชาการให้กับสังคมได้รับรู้รับทราบครับเป็นการกระตุ้นให้กับบุคลากรแล้วก็นักศึกษาครับแล้วในครั้งนี้จะมีงานวิจัยกี่ชิ้นนะคะในการประชุมครั้งนี้ค่ะครับทีมงานผมพูดถึงทีมงานก่อนนะครับทีมงานของที่คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้เข้าร่วมจัดในครั้งนี้ก็จะมีอยู่3ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1ก็คือเป็นการบรรยายทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒินะครับเราได้รับความร่วมมือจากบริษัทนะครับโอลิมปัส
ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทโอลิมปัสมาพูดในเรื่องของ The Next Generation of Confocal Microscope คือโอลิมปัสเนี่ยเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านของกล้องไม่ว่าจะเป็นกล้องส่องกระเพาะอาหารหรือว่ากล้องทางกล้องกับทางการแพทย์พูดง่ายๆนะครับเขาจะก็ให้ความร่วมมือเชิญให้ผู้บริหารมาพูดให้ฟังว่าไอ้รุ่นต่อไปของกล้องทางด้านการแพทย์นี่เป็นไงบ้างนะครับอันที่สองเราก็ได้รับเกียรติจากด็อกเตอร์จากKMITL คือลาดกระบังนะครับคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ของลาดกระบังเนี่ยมาพูดในเรื่องของการพัฒนาเครื่องตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์สมัยใหม่นะครับซึ่งใช้เทคโนโลยีทางด้านนาโนเทคโนโลยีนะครับแล้วก็อันที่3คนที่3ก็เป็นรองคณบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมแล้วก็วิทยาสัมพันธ์ของเราเองดร.สื่อจิตเพชรประสานก็จะพูดในเรื่องของการพัฒนาทัศนอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับอันนั้นคือส่วนที่หนึ่งนะครับส่วนที่สองก็จะเป็นการเรารับผลงานวิจัยจากข้างนอกเข้ามารวมทั้งผลงานวิจัยของนักศึกษาและก็ของคณาจารย์เราด้วยก็คือจะมานำเสนอผลงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษในครั้งนี้ในครั้งนี้นะครับในแบบของ International Conference นะครับเราก็มีผลงานวิจัยประมาณ 4-7 ผลงานวิจัยนะครับจากข้างนอกด้วยจากของอาจารย์คณาจารย์ของคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ของมรังสิตเองด้วยนะครับแล้วก็ส่วนที่3ส่วนที่3อันนี้เป็นคือส่วนของตึก11เนี่ยจะเป็นการจัดประชุมของกลุ่มคณะแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับเราก็จะเอานักผลงานของนักศึกษาทั้งกลุ่มคณะนะครับไม่ว่าจะเป็นแพทย์เภสัชกายภาพบำบัดพยาบาลนะครับวิศวกรรมชีวการแพทย์นำผลงานวิจัยของนักศึกษามานำเสนอกันเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นการฝึกให้นักศึกษาพรีเซนต์เป็นภาษาอังกฤษประกวดผลงานวิจัย เพื่อจะหากระตุ้นให้นักศึกษาเอาผลงานมาประกวดแล้วก็ฝึกทักษะการพรีเซนต์เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มีรางวัลนะครับก็จะมีอยู่3ส่วนครับอ๋ออันนี้ก็คือจะมีรางวัลให้กับน้องๆที่มาพรีเซนต์ภาษาอังกฤษด้วยได้ครับแล้วตอนนี้การเตรียมงานเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ไปถึงไหนแล้วคือตอนนี้เนี่ยในการรับสมัครเปเปอร์เข้ามาะนะครับในการรับสมัครผลงานวิจัยที่จะเข้ามาได้รับสมัครผลงานที่จะเข้ามาประกวดเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการทำการตรวจสอบทำการตรวจเช็คว่าผลงานวิจัยไหนที่เข้ามาจะผ่านให้เข้าประกวดงานนี้หรือผลงานวิจัยไหนที่เราจะรีเจ็คออกไปเราก็จะแจ้งให้เขาทราบส่วนผลการเตรียมงานทางด้านอื่นไม่ว่าจะเป็นสถานที่เข้าใกล้ๆน่าจะพร้อมนะครับมหาวิทยาลัยก็จะสนับสนุนในส่วนนี้ส่วนพูดง่ายๆก็คือในลักษณะของโครงสร้างของงานตัวนี้เรียบร้อยรอรายละเอียดของงานนิดหน่อยครับอ๋อก็รอเพียงแค่นี้นิดหน่อยๆเท่านั้นอาจารย์ขาแล้วอย่างที่อาจารย์บอกว่าผลงานวิจัยนี้คือรับจากภายนอกเข้ามาด้วยใช่ครับแล้วของน้องๆนักศึกษาวิศวกรรมชีวการแพทย์ล่ะคะมีส่งเข้าไปกี่ชิ้นคะก็2ชิ้นครับข้างนอก2ชิ้นครับแล้วก็จากคณะอื่นๆเข้ามาอีก3ชิ้นก็รวมเป็นประมาณ7ชิ้นค่ะแล้ว2ชิ้นที่อาจารย์บอกของน้องๆนี่คือมีผลงานอะไรบ้างคะอาจารย์ผลงานของคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์อันแรกก็เป็นกล้องส่องคอหอยการพัฒนากล้องส่องคอหอยที่เขาเรียกเป็นลาริงโคสโคปนะครับอันที่สองก็เป็นส่วนของการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับใช้ในการบริหารจัดการระบบงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ในโรงพยาบาลนะครับและอีกส่วนหนึ่งซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างพิจารณาก็คือการพัฒนาเครื่องมือแพทย์โดยใช้ 3D printer หรือว่าเครื่องพิมพ์3มิตินะครับรู้สึกจะ3ชิ้นเนี้ยจะต้องคัดเลือกเข้ามา2ชิ้นครับผมแล้วตอนนี้เห็นบอกว่ามีตั้งการประชุมตั้งหลายส่วนการประชุมจริงๆจัดกี่วันคะจัดวันเดียวครับโอ้วันเดียวเลยครับในระยะเวลา 3-4 ชั่วโมงครับต้อง manage ต้องบริหารจัดการงานตรงนี้ให้เสร็จครับค่ะแล้วอาจารย์ค่ะบุคคลภายนอกเนี่ยสามารถที่จะเดินทางเข้ามารับฟังการประชุมในครั้งนี้ได้หรือเปล่าคะอ๋อได้ครับก็คือการประชุมวิชาการในครั้งนี้เราประกาศให้ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคคลภายนอกได้รับทราบงั้นบุคคลภายนอกส่วนใหญ่ที่จะเข้ามาในช่วงเช้าซึ่งช่วงเช้าก็เป็นการประชุมที่ค่อนข้างใหญ่ๆนะครับมีบุคลากรมาหลายทั้งสิทธิ์มีบุคลากรที่มีชื่อเสียงทั้งในระดับเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีอดีตนักการเมืองนะครับช่วงเช้าก็เป็นงานวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ช่วงบ่ายในส่วนที่เป็นทางด้านกลุ่มคณะแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพเนี่ยนะครับก็จะเป็นงานวิจัยที่มีประโยชน์เพราะนั้นบุคลากรภายนอกสามารถเข้ามาดูนะครับผมจะเรียนเชิญพวก SME
นะครับที่อยากจะมาดูว่าผลงานวิจัยชิ้นไหนที่จะสามารถนำไปพัฒนาต่อในเชิงพาณิชย์ได้นะครับในส่วนของเซสชันที่เป็นวิศวกรรมชีวการแพทย์เราก็มีผลงานวิจัยหลายชิ้นที่สามารถนำไปต่อยอดทำสตาร์ทอัพทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ซึ่งถือว่าเป็นเมนหลักของเศรษฐกิจในยุคอนาคตและก็ปัจจุบันครับมีช่วงไฮไลท์ของการจัดการประชุมครั้งนี้ไหมคะที่แบบห้ามพลาดเลยอะค่ะผมคิดว่าช่วงไฮไลท์ก็จะมีอยู่2 ส่วนนะครับส่วนแรกก็ส่วนการประกวดผลงานทางวิชาการของนักศึกษาที่มีการพรีเซนต์เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็จะเอานวัตกรรมมาโชว์กันหลายๆอย่างทั้งด้านเภสัชทั้งด้านเทคนิคการแพทย์ทั้งด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์พยาบาลต่างๆนะครับส่วนที่2ก็คือเป็นการบรรยายนะครับการบรรยายทางวิชาการเนี่ยผู้ที่เข้ามาจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากบริษัทโอลิมปัสซึ่งถือว่าเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านกล้องทางการแพทย์นะครับทั้งจากด็อกเตอร์ที่มาจากสถาบันเทคโนโลยีประจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังนะครับแล้วก็จากรองคณบดีของคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ด็อกเตอร์สื่อจิตเพชรประสานซึ่งถือว่าเป็นคนที่ถือว่าถ้าในประเทศไทยทางด้านกล้องทางการแพทย์ถือว่าหาตัวจับยากนะครับตรงนี้ก็เป็นบรรยายในเรื่องของเส้นทางการพัฒนาทัศนอุปกรณ์ทางการแพทย์เส้นทางใหม่นะครับก็น่าสนใจนะครับอันนี้ก็คือห้ามพลาดกันเลยทีเดียวใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าก็มีความสำคัญทั้ง2ช่วงเลยไม่ว่าช่วงเช้าหรือว่าช่วงบ่ายใช่ครับแล้วประโยชน์ของผู้ที่จะมาเข้าชมมารับฟังการบรรยายงานประชุมวิชาการในครั้งนี้เขาจะได้รับประโยชน์อะไรกลับไปบ้างคะอาจารย์อย่างน้อยๆอันที่1นะครับถ้าช่วงเช้าก็จะได้รับทราบผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านสังคมศาสตร์เป็นเรื่องของ keynote speaker ซึ่งเป็นผู้ผมคิดว่า keynote speaker ที่มาและเชิญมาน่าจะเป็นบุคคลระดับประเทศหรือระดับโลกนะครับส่วนช่วงบ่ายถ้าใครที่สนใจลึกๆลงไปเนี่ยก็จะสามารถที่จะไปดูว่าพัฒนาการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สำคัญของประเทศในช่วงนี้นะครับการขับเคลื่อนประเทศไทยเดี๋ยวนี้ก็ขับเคลื่อนด้วยเกษตรขับเคลื่อนด้วยทางด้านการแพทย์โดยเฉพาะนโยบายการเป็น medical hub ของประเทศเนี่ยวิศวกรรมชีวการแพทย์จะเป็นนโยบายเป็นปัจจัยที่สำคัญในครั้งนี้นะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้ามาในงานไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทหรือนักวิชาการถ้านักวิชาการเขาจะได้โจทย์วิจัยที่มันดูความก้าวหน้าถ้าเป็น SME ก็จะได้อาจจะได้งานผลงานวิจัยออกไปทำเป็นจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ผลิตต่อไปก็สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดกันได้อีกได้ครับอยากให้อาจารย์ประชาสัมพันธ์นะคะเชิญชวนให้กับคนดูได้มาร่วมงานประชุมในครั้งนี้ค่ะครับผมก็อยากเชิญนะครับทั้งนักวิชาการทั้งประชาชนทั่วไปทั้งนักเรียนนักศึกษานะครับอันที่หนึ่งเรามาดูว่าประเทศไทยมีศักยภาพในเรื่องของการวิจัยผลงานใหม่ๆนะครับเพราะนวัตกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในระดับประเทศนะครับระดับโลกพื้นฐานก็คือมาจากงานวิจัยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีผลงานวิจัยดีๆแล้วเราสามารถนำไปต่อยอดได้ก็จะเป็นการลดภาระการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศสามารถคนไทยสามารถผลิตสินค้าขึ้นมาใช้เองนะครับอันที่2สำหรับนักเรียนนักศึกษาอย่างน้อยๆก็มาดูศักยภาพของมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับโดยเฉพาะคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์นะครับว่าคุณจะเข้ามาเรียนในปีหน้าหรือปีต่อไปท่านสำหรับนักเรียนที่ยังอยู่ม.4 ม.5 เนี่ยมาดูดิว่าเหมาะที่จะเรียนไหมเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นว่าจะต้องไปเรียนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเก่าๆนะครับของเราก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตองอูเหมือนกันนะครับก็อย่ามาดูมาได้ประโยชน์ก็ลองมาศึกษากันดูนะคะแล้ววันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะรองศาสตราจารย์นะคะนันทชัยทองแป้นนะคะคณบดีคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์มหาวิทยาลัยรังสิตที่ได้มาร่วมพูดคุยในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะครับสำหรับในช่วงของ RSU Society ในครั้งนี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะในช่วงหน้าก็ต้องติดตามข่าวสารกันต่อกับคุณอัครพลแล้วก็คุณทอแสงรัศมีค่ะค่ะ